ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพี่สัมมาเนรรวมไปถึงขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านค่ะค่ะก็เนนหยกนะคะก็เป็นสัมมาเนนจริงๆแล้วตัวโตอายุก็จะรุ่นเดียวกับเนนเบียร์เนี่ยค่ะนะอายุ14นึกถึงตัวเองสมัยอายุ14จริงๆแล้วก็ยังสู้เนนไม่ได้นะเนนหยกนี่เรียนปริญญาธรรมประโยค4ล่ะ4มั้ยลูก4นะคะอายุ14เองพอเราจะดูอะไรใครอย่างเงี้ยค่ะปกติโยมจะมีวิธีที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีมุทิตามุทิตาเนี่ยมันเป็นบุญอย่างหนึ่งพอเราดูใครเนี่ยเราจะกลับมาหาตัวเราเองอันดับแรกก่อนไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อที่จะหยีดีกว่าหรือสูงกว่าแต่ดูว่าเราทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยก็จะชื่นชมถึงสิ่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่ทำดีเนี่ยสักวันนึงก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วก็จะชื่นชมไอ้จิตที่มันชื่นชมเนี่ยแหละค่ะมันกั้นความทุกข์เพราะว่าจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันคือชื่อของความสุขมันเป็นความสุขที่ได้ง่ายมากแม้กระทั่งแค่เห็นเนนต่อโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายๆแต่เราส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นคนทำอะไรเนี่ยมันจะขัดตาขัดตาง่ายไอ้ขัดตาเนี่ยมันคือโทสะเราสามารถที่จะมีความทุกข์ได้แม้กระทั่งการกระทำของคนอื่นอันนี้เราขาดทุนนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามองแล้วเราประเมินแล้วว่าสิ่งที่คนอื่นทำอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยมันสู้เราไม่ได้หรอกเราเก่งสมมุติเราเก่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นกุศลได้ก็คือความเมตตาถ้าเราเก่งกว่าเนี่ยโยมก็จะใช้วิธีการดูว่าทำยังไงเขาจะเก่งได้มากกว่านี้ถ้าเขาเก่งได้มากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะดีชีวิตเขาก็จะดีทีนี้คนก็มีอีกค่ะมีหลายแบบคนที่เขาเราดูแล้วเขาไม่เก่งแต่เขาอยากเก่งเราก็แนะนำเต็มที่เลยเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีความสามารถเราก็แนะนำเต็มที่เลยค่ะให้เขาเป็นคนเก่งเมื่อเขาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับการยอมรับในสังคมเขาก็จะมีความสุขแต่คนบางคนเนี่ยเราดูออกว่าเขาอาจจะไม่เป็นแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาไม่เป็นอันนี้ก็ต้องปล่อยลอยแพไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดความสุขทำไมวันนี้ถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าทุกวันที่เราคุยกันก็คือโยมมาถวายกำลังใจคิดว่าพระคุณเจ้าน่าจะได้กำลังใจไปเยอะเหมือนกันกว่าที่โยมจะเข้าใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนเรียนก็ได้ A อยู่นะคะวิชานี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจมันก็เข้าใจแบบเด็กๆคือจำได้จำแล้วก็สอบไม่ทราบว่าอาจารย์สรายุทธเรียนวิชานี้ได้อะไรต้องมีถามว่าท่านนวจะรอเหมือนกันชอบวิชานี้มากนะคะชอบวิชานี้มันมีความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยสามารถนำธรรมะที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยเอามาเข้ากับชีวิตเราเลยติดกับตัวเราเลยใช้ได้ตลอดเลยไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายได้ครบวงจรขนาดนี้ในหนังสือเล่มนี้ทุกครั้งที่มีการถวายกำลังใจกับพระคุณเจ้าเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดทุกครั้งเลยเพราะจริงมันคุมค่ะเอาตรงไหนมาพูดก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ตอนนี้พี่เนนเบียร์ไปนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อนึกว่าจะมานั่งสะบัดอยู่ตรงนี้แล้วจะถามอยู่เอายังไงนะก็เลยมันขาดอะไรไปอย่างนึงเหมือนกันนะไม่มีคนมานั่งสะพงงอยู่ข้างหน้า
วิเนนเบียนะคะทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงที่จะปรารถนาคำว่าเป็นพุทธะหรือพุทธเจ้าเนี่ยก็คือมีความปรารถนาที่จะแนะนำนั่นแหละแนะนำให้ผู้อื่นน่ะพ้นทุกข์ตามคนที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยคือคนที่มีความปรารถนาที่จะแนะนำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ตามแต่ในวิธีการนี้มีรายละเอียดมากมายเหลือเกินในขนาดที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยในชาติที่เป็นพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าจะสอนใครแต่ละครั้งเนี่ยต้องตรวจดูสัตว์โลกเลยนะคะว่าอยู่ในข่ายพยานเดี๋ยวนี้โยมต้องขออนุญาตพูดความจริงเล่าความจริงเป็นประสบการณ์แล้วกันจะได้เป็นประโยชน์ค่ะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเลือกแล้วก็แสดงธรรมได้เลยโดยตรงกับคนที่พร้อมจะฟังสามารถแสดงแล้วก็คนนั้นฟังแล้วเนี่ยก็ได้ผลด้วยก็ได้ผลด้วยนะคะบรรลุเพราะพระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วว่าอยู่ในข่ายพยานแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อเรามีสื่อออนไลน์ค่ะทั้งวิทยุทั้งทีวียิ่งอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะโฆษณาสักช่องหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนโยมทำงานกับสื่อหนังสือทำงานเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยแหละค่ะโฆษณาเนี่ยแต่ละหน้าแต่ละกรอบแต่ละช่องเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ตัวเราเองหรือเราประชาสัมพันธ์งานเราทั้งทีมเนี่ยใช้เงินทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปได้ไม่ไกลด้วยนะถ้าเกิดเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มันไม่ได้ตีขายทั่วประเทศเนี่ยมันก็ได้แค่ในกลุ่มท้องถิ่นนะพิมพ์ขายอะแล้วเอาจริงๆเนี่ยพูดไปก็ตอนนี้เกี่ยวกับหนังสือเขาก็ไม่ได้นิยมแล้วก็จะเปิดเผยความจริงว่าการซื้อสื่อโฆษณาเป็นกรอบๆเนี่ยเขาบอกว่าเขายอดพิมพ์เท่านี้เนี่ยบางทีก็ยอดไม่ได้นะคะพิมพ์ไม่ถึงแล้วก็ขายไปไม่เท่าไหร่หรอกคนอ่านก็มีไม่กี่คนแต่เขามีรายได้จากค่าโฆษณาที่คนที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆก็ไปซื้อโฆษณาเงินรายได้เข้ามาจากค่าโฆษณาสปอนเซอร์มากกว่าการขายหนังสือแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีออนไลน์มีหน้า Facebook เป็นของตัวเองยิ่งสมัยก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยไม่มีการปิดกั้นอะไรเลยระบบปล่อยโอเพ่นเต็มที่เลยบางคนนี่คนตามเป็นแสนๆน้องแสนสบายๆเราสามารถที่จะทำงานได้ทุกรูปแบบคนที่ต้องการทำธุรกิจก็รวยไปเลยคนที่ทำงานเผยแผ่ศาสนายุคแรกๆเนี่ยได้ผลอย่างโยมเองเนี่ยโยมก็ได้ผลยุคตั้งแต่ยอมเปิด Facebook มาเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วเนนบางรูปยังเพิ่งเกิดเลย12ปีใช้ Facebook แล้วก็ใช้ Facebook อย่างไม่รู้ตัวด้วยตอนนั้นจำได้ว่าพิมพ์หาชื่ออาจารย์ที่สอนกรรมฐานในตะก่อนเขาเรียกว่าท่องเว็บไซต์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเรียกท่องเว็บไซต์เราจะท่องเว็บไซต์กันจะไปดูเฟซนู่นเฟซนี้จะมีการเม้นกันจะมีการคอมเมนต์กันพวกเนี้ยเขาจะมีแชทอยู่ในหน้าเฟซเอ้ยในหน้าเว็บไซต์เขาจะแชทกันกลุ่มไหนก็จะไปเล่นที่เว็บไซต์นั้นมันไม่ใช่ Facebook แบบนี้มีการคุยกันจริงแต่ว่าไปคุยกันหน้าเว็บไซต์ทีนี้พอตอนหลังเนี่ยก็ค้นใน Google ค้นหาชื่ออาจารย์มันก็มีเครื่องหมาย Facebook ขึ้นมาค่ะตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักโยมก็ยังไม่รู้จัก Facebook เลยนะมันมีเครื่องหมาย Facebook ขึ้นมาแล้วก็มีชื่อของอาจารย์มีชื่อของอาจารย์ท่านเนี้ยอยากจะรู้ว่าท่านน่ะอยู่ที่ไหนยังไงปกติก็จะใช้ค้นแบบนี้เอาทุกวันนี้อยากรู้อะไรก็ค้น Google กับ Facebook YouTube ตลอดก็พิมพ์ปุ๊บมันก็ชื่อขึ้นมาเลยค่ะเป็น Facebook ชื่อนี้เราก็เลยกดเข้าไปที่เครื่องหมายนั้นพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันเข้าไประบบว่าให้เราลงทะเบียนมันขึ้นมาเลยค่ะอีเมลชื่อจริงอะไรก็พิมพ์ตามสมัยก่อน Facebook เนี่ยใช้โน้ตบุ๊กค่ะไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบนี้ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะจะลงรูปทีเนี่ยต้องถ่ายรูปจากกล้องใหญ่แบบเนี้ยแล้วเอาการ์ดมาอ่านการ์ดรีดเดอร์
ที่อ่านภาพแล้วถึงจะมาโหลดลงคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเอาคอมพิวเตอร์น่ะมาลงใน Facebook อีกทีนึงสมัยก่อนยุ่งยากมากทีนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็พิมพ์ตึ้งเด้งขึ้นมา Facebook ของคุณเฮ้ย นี่คืออะไรสงสัยสมัคร Facebook แบบไม่รู้ตัวนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแนะนำเพื่อนมีคนที่เป็นเพื่อนของอาจารย์เนี่ยท่านเนี้ยที่เราพิมพ์เข้าไปอะค่ะเราก็อะไรเพื่อนๆเราก็เลยแกล้งกดดูมีเพื่อนของเพื่อนแนะนำอีกแนะนำอะไรคือเพื่อนด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทำงานโฆษณามาก่อนเฮ้ยดีอะบอกกับตัวเองในใจนะคะไม่เสียเงินด้วยเมื่อก่อนทำหนังสือค่ะแจกอะนอกจากกับเสียเงินค่าพิมพ์หนังสือแล้วเนี่ยยังต้องเสียเงินค่าส่งแจกอีกนะคะมันมีแต่เสียเงินกับเสียเงินถ้าต้องการให้คนรู้ข่าวที่เราทำหรือหนังสือที่เราทำเฮ้ยอันนี้ดีอะเขียนธรรมะแล้วโพสต์ได้มันเป็นช่องทางที่สุดยอดที่จริงตอนนั้นเหมือนได้ของฝันของชีวิตเลยนะ Facebook เนี่ยต้องขอบคุณ Facebook เลยบางทีมีลูกศิษย์กรรมฐานบางท่านก็บ่น Facebook จมนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยไปบอกเขาว่าคือบางทีเราลืมไปครับว่าคุณเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนในพระไตรปิฎกก็ยังบอกเลยว่าต้นไม้ที่มันให้ร่มเงาเราเนี่ยเรายังต้องกตัญญูต่อต้นไม้นั้นแต่ว่าFacebook เองเนี่ยเขาก็มีคุณกับเรามาต้องเป็น10ปีอย่างตัวเองเนี่ย Facebook จะปิดกั้นหรือจะอะไรยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่เคยด่าไม่เคยว่าค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์จาก Facebook มาเยอะมากก็คือคุณนั่นแหละค่ะคนที่เขาให้ทำก็คือคุณนั่นแหละตอนเนี้ยมีสื่ออยู่อย่างนึงเขาถ่ายเขาทำรูปภาพเอาไว้แล้วตัวเองก็คิดมันต้องคิดอะค่ะบางอย่างอะไม่คิดมันก็ไม่ได้ปัญญาเขามีรูปภาพผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเป็นรูปภาพอยู่รูปหนึ่งไม่ทราบว่าใครเจอหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ที่นอนเพราะว่าเขาตัดต้นไม้อยู่แล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็เลยนอนอยู่ใต้ร่มไม้นั้นแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ตัดต้นไม้ต่อจนต้นไม้ขาดคนสมัยนี้เนี่ยเป็นแบบนั้นเขาเรียกอกตัญญูตัวเองเนี่ยใช้ประโยชน์จากต้นไม้พักพิงร่มเงาต้นไม้แล้วก็ยังทำลายต้นไม้ด้วยคนแบบเนี้ยเขาบอกว่าคนแบบเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากที่ไม่เห็นคุณของคนหรือเห็นคุณของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มีคุณน่ะไอ้หัวใจที่มันนึกถึงคุณน่ะมันคือบุญบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทำนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันไม่มีเงินฉันไม่ทำบุญแต่คำว่าบุญจริงๆเนี่ยมันคือจิตที่ดีๆค่ะจิตที่ไม่อกตัญญูจิตที่ไม่โลภจิตที่ไม่โกรธจิตที่ไม่อิจฉามันคือบุญแล้วพอจิตมันกตัญญูปุ๊บเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาเปรียบเทียบถึงว่ามันไม่มีอันตรายถึงเราจะไปเจอภัยต่างๆขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอะไรมาคุ้มครองเราเพราะความกตัญญูในตัวเรานั่นแหละพอเราเดือดร้อนเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดโยมประสบปัญหาเยอะมากแต่บางทีด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนอดควรก็เลยไม่มีใครทราบว่าปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าความที่เราเนี่ยมีความจะว่าชมตัวเองก็ไม่รู้จะพูดไปเดี๋ยวมันจะชมตัวเองก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคำนี้แต่ความที่เราเนี่ยรู้คุณของพ่อแม่มันทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านมาได้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนอะไรต่างๆมากมายมันก็ผ่านมาได้ถึงมันจะผ่านมาดีหรือไม่ดีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่มันก็ผ่านมันถึงทำให้มีความมั่นใจมากกว่าเดิมด้วยซ้ำทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราเนี่ยคิดถึงสิ่งที่ดีๆที่มีคุณกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันอย่างสถาบันที่เรียนอยู่ค่ะจบมาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาบางคนบอกเอ้ยฉันจ่ายค่าเทอมครูก็กินเงินเดือนเพราะฉะนั้นนะครูรับจ้างสอนบางคนคิดอย่างนั้น
คิดแบบอกตัญญูมากเลยถึงครูจะรับจ้างสอนขนาดไหนก็แล้วแต่ค่ะเขาก็ให้ความรู้เราจนเราตายไปความรู้มันยังอยู่กับเราตลอดแล้วยิ่งครูไม่ได้รับจ้างสอนเนี่ยพี่เนนหลวงพ่อได้เงินเดือนเท่าไหร่สอนเนนแล้วไม่ได้สอนธรรมดานะวัดเนี่ยหาที่นอนให้หาที่ฉันให้ทุกอย่างพาเที่ยวพาซื้อของเดี๋ยวเนนมาถามแล้วครูปูจะพาไปช้อปปิ้งมาไหนเนี่ยก็เงินวัดอีกแหละมีความสุขในการเดินซื้อของอะแต่เนนคิดว่ามันเป็นเงินเดือนที่วัดต้องให้เนนแต่ความจริงอะวัดมีหน้าที่ที่ต้องให้เนนหรือเปล่าวัดไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องให้นะคะแต่ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อท่านก็เลยให้เราเรียนหนักแล้วหลวงพ่อก็อยากที่ให้เราเนี่ยมีความสุขในการเรียนบ้างผ่อนคลายก็เลยอะเนนมีค่าขนมนะเดือนนี้นะอยากจะได้อะไรให้ครูพาไปซื้อแบบเนี้ยทีนี้พูดถึงเรื่องสื่อแล้วนะคะที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตเนี่ยเริ่มต้นอะไรนะคะชีวิตเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเน้นเมื่อวานจำได้ไหมที่ครูพูดอะเป็นอย่างไรชีวิตนะชีวิตเป็นรูปกับนามชีวิตคืออะไรก่อนชีวิตคืออะไรเป็นรูปกับนามก็คือตัวเราเนี่ยแหละเกิดมาเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยแหละแต่ละคนเกิดมาชีวิตเป็นอย่างนั้นอะเป็นรูปกับนามแต่ว่าที่เกิดมาเป็นรูปกับนามเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะพระคุณเจ้ารูปกับนามแต่ละท่านนามก็คือตั้งแต่บุญบาปวิบากกรรมสติปัญญาทุกอย่างค่ะมันเกิดขึ้นมาจากบุญเก่าของเราหรือวิบากกรรมเก่าเราในอดีตแต่ละท่านมาไม่เท่ากันอย่าไปเสียเวลาเปรียบเทียบค่ะท่านให้กลับมาหาตัวเราเองก่อนแล้วประเมินเสร็จปุ๊บขาดอะไรเติมเลยค่ะอะไรดีอยู่แล้วรักษาไว้เลยค่ะไม่จำเป็นที่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจอกันอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอใครอีกเราไม่สามารถรู้ได้เลยเปรียบเทียบให้มันเสียเวลาทำไมพอมันตายจากกันแล้วมันก็จบค่ะแต่สิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปได้เนี่ยก็คือไอ้ส่วนที่มันเป็นเราเนี่ยแหละมันไม่ได้ส่วนที่เราชนะหรือแพ้เขานะคะไอ้ความแพ้ความชนะคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเลยแต่ไอ้ความแพ้ความชนะกิเลสในใจของเรานั่นแหละคือมีผลถ้าเราแพ้กิเลสในใจขึ้นมาคืออะไรคนที่แพ้กิเลสคือคนอะไรคะคนบาปคนที่แพ้กิเลสในใจคือคนบาปคนที่ชนะกิเลสก็คือคนบุญไอ้ตัวแพ้ชนะในใจเนี่ยแหละค่ะที่มันจะส่งต่อชีวิตเราแต่การแพ้การชนะคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราเลยแต่บางคนเนี่ยไปมุ่งอยู่กับการแพ้การชนะบุคคลด้วยกันบางคนหมดเวลาไปกับเรื่องนี้นะคะหมดเวลาไปกับเรื่องนี้จำได้เลยเอาเรื่องพ่อมาพูดสักนิดนึงแต่มันก็ทำให้เรามองเห็นชีวิตของคนนะคะชอบที่จะเอาเรื่องราวของชีวิตเนี่ยมาเล่าป๋าแกก็ก่อนที่จะมาขายของมาขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยมาเป็นผู้รับเหมาบริษัทใหญ่เหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นมหาชนแล้วด้วยบริษัทที่พ่อทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่เป็นคนกินแล้วก็เที่ยวรายได้เนี่ยไม่น้อยค่ะแต่กินเนี่ยเยอะกว่ารายได้ มันก็เลยไม่เหลือปกติคนที่ทำงานสายก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยเป็นโฟร์แมนเป็นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะใช้เงินเก่งเที่ยวเก่งทีนี้ก็เลยมีปัญหาแล้วสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องภายในของเขาอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์มีการโยกย้ายกันอะไรกันพ่อก็สาบานตอนนั้นแกก็สาบานแล้วย่อๆนะคะแกก็สาบานว่าถ้าแกไม่ได้ทำผิดจริงเนี่ยให้คนคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้การเอาชนะกันอะก็เราจะพูดถึงเรื่องของจิตใจก็ปรากฏว่าคนที่สาบานกันเนี่ยได้รับผลจริงๆตอนนั้นแกไปทำงานอยู่ที่จังหวัดลพบุรีที่ใกล้ๆกับหลวงพ่อพระการไม่ใช่หลวงพ่อสิศาลพระการทำงานที่นั่นพ่อก็อธิษฐานเอาคนที่ผิดด้วยกันนี่แหละค่ะที่แบบมีข้อสงสัยด้วยกันเนี่ยเอาไปสาบาน
ปรากฏว่าคนอีกคนหนึ่งที่สาบานร่วมกันเนี่ยได้รับผลค่ะแกรอดเพราะแกบริสุทธิ์แกมั่นใจแกก็เอาไปสาบานกันแล้วแกก็ไปแก้บนค่ะปิดทอง 1,000 อันอันนี้พูดไม่ได้ให้ใครไปปิดทองนะคะในฐานะที่ตัวเองสอนกรรมฐานตัวเองก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้แต่เราจะเล่าถึงความแค้นของคนที่มีต่อกันผ่านไป20ปีแกบอกแกยังไม่ได้แก้บนแกก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่มันแค้นไงแล้วก็ไปช่วยปิดทองให้เขาพันอันจนเราโตอ่ะคิดดู20ปีตั้งแต่เราเล็กๆเลยอ่ะจนเราโตอ่ะเป็นปิดไปช่วยพ่อปิดทองที่ศาลพระการเพราะว่าแกบอกแกบนเอาไว้แล้วแกยังไม่ได้ไปแก้บนมีติดสินบนด้วยนะสาบานเสร็จแล้วติดสินบน ไม่รู้เพราะอะไรยังไงทีนี้ก็ไปช่วยคิดในใจว่าพอเรามาเรียนอภิธรรมเนี่ยคนเราเนี่ยมันเอาชนะกันมันเลยหาความสุขไม่ได้แล้วชัยชนะตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับชีวิตเลยนะการที่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยพ่อเราเปลี่ยนเป็นเอาชนะกิเลสในใจเอาชนะความโกรธได้มันจบไปตั้งนานแล้วเขาจะมีความสุขการชนะเนี่ยมันชนะมีหลายรูปแบบทีนี้ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือตัวเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนก็เกิดมาหน้าตาดีดีอย่างที่เมื่อคืนหลวงพ่อเกษมท่านได้พูดถึงเรื่องท่านพูดถึงเรื่องของคนที่บุคคลที่มืดมาแล้วมืดไปนะฮะตมโมตมะปายโนมืดมามืดไปตมโมโชติปายโนมืดมาสว่างไปตมโมโชติปายโนสว่างมาสว่างไปโชติตมะปายโนสว่างมาแล้วมืดไปคือไอ้ตอนเกิดมาแล้วมันมืดกับสว่างเนี่ยมันเลือกไม่ได้แล้วมันเป็นผลของเราค่ะเราเกิดมาฉลาดบางคนอ่ะเราไปอิจฉาคนฉลาดเขาว่าทำไมคนนี้เขาเกิดมาฉลาดจังเลยเราไปอิจฉาเขาอ่ะไม่ได้ก็เราเองนั่นแหละค่ะเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเกิดมาเป็นแบบไหนมันของเก่าเราแต่บางคนเกิดมาฉลาดแต่เอาความฉลาดไปทำสิ่งที่ผิดเนี่ยอย่างเช่นพระเทวทัตเห็นไหมคะพระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่คนโง่เลยเป็นคนฉลาดฉลาดถึงขนาดทำฌานได้อ่ะจนแปลงร่างได้อ่ะทำอภิญญาได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอภิญญาของพระเทวทัตเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะป้องกันให้พระเทวทัตเนี่ยตกอบายภูมิได้ความฉลาดเนี่ยมันไม่ได้ว่าดีเสมอไปถ้าคนคนนั้นมีจิตเป็นอกุศลมันฉลาดมันอาจจะมีความคิดแยบคายมันอาจจะช่างสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต่ของพวกนี้มันไม่ได้ฉลาดจริงๆแต่คนฉลาดจริงๆในพุทธศาสนาคือคนที่ฉลาดทันกิเลสตัวเองด้วยช่างสังเกตโอ้ยยังไม่ทันฉันหรอกฉันสังเกตฉันเก่งฉันนู่นฉันนี่ได้แต่ความจริงไอ้ฉลาดแบบนี้ยิ่งมีความซับซ้อนยิ่งมีความละเอียดลึกซึ้งในการทำสิ่งไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยยิ่งตกนรกเยอะมากนั้นมันแยบคายอะคะอย่างในกฎหมายบ้านเมืองอะกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฉลาดเราสามารถที่จะพูดให้การกับตำรวจหรืออาจจะหลบเลี่ยงคดีได้อาจจะชาติเนี้ยถึงเราจะทำผิดก็จริงแต่เราก็พ้นจากโทษได้หรือบางทีเราได้ยินมีการสินบนกันเราอาจจะพ้นจากโทษได้ถ้าเป็นกฎหมายแต่ถ้าเกิดเป็นวิบากกรรมพระคุณเจ้าไม่มีทางเลยค่ะทำกรรมอะไรก็ไว้ก็แล้วแต่แม้กระทั่งพูดที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะพูดด้วยความอิจฉามันก็มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อเกษมพูดเมื่อคืนนะคะที่ท่านบอกว่าก่อนจะพูดอะไรอ่ะให้มีสติโยมฟังแล้วพูดอะไรให้มีสติให้มันทันกิเลสตัวเองอย่าให้กิเลสเป็นนายในขณะที่พูดแต่ต้องให้สติเป็นนายในขณะที่พูดแล้วในเวลาเดียวกันนะคะถ้าเราพูดแล้วมีสติเนี่ยมันแทนที่มันจะป้องกันกิเลสแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นบุญอีกต่างหาก
คนที่พูดมีสติเนี่ยพอพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นฟังแล้วสบายใจอันนี้แหละค่ะแต่ทีนี้ที่โยมพูดเรื่องสื่อตอนที่เข้าช่วงต้นชั่วโมงพระพุทธเจ้าเลือกบุคคลฟังได้แต่เราอะเลือกไม่ได้เลยตอนนี้โยมมีปัญหาบางเรื่องอยู่เป็นประจำเมื่อโยมเหมือนกับคนที่เดินไปสมมติโยมเดินไปขึ้นไปบนยอดเขาแล้วโยมรู้ว่ายอดเขาเนี่ยตรงไหนที่มันอันตรายตรงไหนมันมีงูอยู่ระวังนะตรงนี้มันมีงูตรงนี้มันลื่นอะไรเงี้ยเราก็กลับมาบอกกับคนที่ยังไม่ได้เดินไปว่าตรงเนี้ยมันมีงูนะตรงเนี้ยมันลื่นนะอะไรอย่างเงี้ยหรือตรงนี้มันมีอันตรายอะไรทุกคนเนี่ยเราก็ต้องกลับมาบอกกับคนที่เรารักหรือโยมเจอบุคคลที่เป็นภัยแต่โยมไม่ได้เคยพูดว่าใครเป็นภัยกับโยมแต่เมื่อโยมเจอคนขี้อิจฉาโยมเจอคนที่ทำร้ายเราโดยที่คนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงไอ้สถานการณ์แบบเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบคนอื่นคิดไม่ถึงเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะกลับมาเล่าไหมคะว่าควรจะระวังตัวยังไงจะกลับมาเล่าไหมว่าควรระวังตัวยังไงแสดงว่าไม่ชีต้องการให้เขาเป็นเหมือนเราโดนเหมือนเราใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเราไปเจออะไรมาที่มันร้ายๆที่มันไม่ดีอ่ะเราก็ต้องกลับมาบอกคนอื่นเขาว่าถ้าไปแล้วต้องระวังอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนนั้นเป็นใครมันเป็นประสบการณ์โดยตรงของเราอย่างเช่นเราไปเจอสมมุติว่าเราเจอคนด่าแล้วเราผ่านสถานการณ์การถูกด่าการถูกนินทามาได้ด้วยใจของเราที่มันสงบไม่ชีจะบอกวิธีคนอื่นไหมก็นี่ไงบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเรื่องมันง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นตักข้าวจากหม้อยังไงต้องบอกไหมคะไม่ต้องบอกไอ้เรื่องธรรมดาที่ก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเขียนบน Facebook ก็มีใครก็สนใจหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขียนว่าตักข้าวในหม้อที่มันร้อนต้องระวังหรือตักข้าวที่มันแฉะต้องใช้ทัพพีแบบไหนคุณควรจะทำให้ทัพพีเนี่ยมันเอาถุงพลาสติกใส่ไปก่อนนะมันจะได้ไม่ติดทัพพีอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคต่างๆอันเนี้ยมันต้องบอกกันแหละไม่ใช่ว่าใครตักข้าวก็ได้ข้าวเหมือนกันแต่ข้อควรระวังข้อพิเศษต่างๆเหล่านี้พวกรายละเอียดพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยเอามาบอกกันชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปเจอบางทีเนี่ยโยมไปเจอคนบางคนอย่างเงี้ยซึ่งโลกหรือคนรอบตัวเราเนี่ยมองว่าดีแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บางอย่างเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตถ้าเกิดว่าคนดีแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยเราจะได้รับผลแบบไหนก็ต้องมาบอกว่าเออนี่นะคนแบบเนี้ยเขาเป็นแบบนี้นะมันจะได้ผลแบบนี้นี่คือวิธีการสื่อสารบอกให้ระวังตัวแต่เราไม่ได้เอาใครมาประจานเลยนะคะถ้าเราเอาใครมาพูดชื่อหรือแนะนำหรืออะไรแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันเลือกคนฟังไม่ได้อย่างตอนสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็ยกตัวอย่างคนที่ไม่ดีในอดีตอ่ะอย่างพระเทวทัตเนี่ยเป็นเยอะมากเลยเมื่อชาติไหนพระเทวทัตเคยทำอะไรกับพระองค์มั่งเนี่ยพระองค์ก็ยกตัวอย่างพระเทวทัตเนี่ยให้คนอื่นฟังอยู่แต่พระเทวทัตไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วมาสรุปทีหลังด้วยใช่ไหมในธรรมบทอ่ะใครเป็นใครในชาตินั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าในเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเปิดเป็นสื่อออนไลน์ขึ้นไปเนี่ยพระเทวทัตเข้ามาฟังก็จะโกรธแล้วว่าฉันนี่คือปัญหาว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีผลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเองเนี่ยเราต้องเลือกเองค่ะถ้าเรามีอคติหรือเรามีจิตที่คิดไม่ดีกับใครหรือแม้ทั่งแนวทางของใครที่เราไม่ชอบไม่ต้องเปิดอย่าไปเปิดของเขาค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคะมันจะไม่เกิดปัญญาชีวิต
คืออะไรก็คือชีวิตคือรูปนามกับขันธ์5มันเป็นฐานชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรก็คือเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความเป็นอนิจจังเนี่ยอนิจจังเองเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกว่าย่อยอีกนะคะเป็นอุปาทถีติพังคะอันนี้เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกย่อยเพราะงั้นมันไม่มีตัวย่อยนี่มันดับไม่ได้อันนี้จังชีวิตเป็นไปอย่างไรเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็สร้างกรรมมาไม่เหมือนกันกรรมเก่าแล้วก็กรรมในปัจจุบันด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราอายุ20 30แล้วเนี่ย20ปีที่ผ่านมาในชีวิตอย่างบางคนเป็นคนขี้ขโมยอย่างเงี้ยคนเป็นคนขี้ขโมยพอเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนนิสัยแล้วว่าเราจะไม่ขี้ขโมยเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีของหายขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องถูกสงสัยเป็นคนแรกคือใครเราแต่เราก็จะโกรธไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราเคยสะสมมามันเป็นเครดิตของเราแล้วเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันไม่ใช่เรายังไงคำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยโยมเข้าใจคำนี้เลยนะคะพระคุณเจ้าเมื่อครั้งหนึ่งสมัยที่โยมรุ่นเนเนี่ยค่ะ15 16เนี่ยโยมไปซื้อของโยมก็เล่าเรื่องนี้บ่อยอยู่โยมไปซื้อของที่ตลาดจตุจักรสมัยก่อนศูนย์จตุจักรยังไม่ได้เป็นตึกที่มันเป็นมีหลังคาค่ะเป็นจากๆเหมือนกับตลาดนัดสมัยก่อนศูนย์จตุจักรโยมตอนนั้นโยมอายุ16ก็ไปกับเพื่อนนะคะไปกับเพื่อนเกือบ20คนเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนไปเดินสวนจตุจักรเดินซื้อของแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมีอะไรต่ออะไรไปเที่ยวกันกลางวันทีนี้โยมชอบซื้อกระเป๋านักเรียนโยมเนี่ยจะมีพวงกุญแจเนี่ยห้อยประมาณ5อัน6อันเลยนะคะเป็นพวงเบ้อเริ่มเลยคือคนเราก็โรคจิตคนละแบบอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าดีนะคะมันก็โรคจิตของเด็กวัยรุ่นตอนนั้นน่ะสร้างจุดสนใจห้อยเป็นพวงเลยค่ะทีนี้ปรากฏว่าไปร้านนั้นเนี่ยมีนวมเป็นคล้ายๆนวมที่นักมวยชกอะค่ะอันเล็กๆจำลองอะขายเป็นพวงกุญแจก็ชอบมากเลยก็เลยซื้อแล้วเป็นคนที่แบบมีลักษณะเป็นผู้นำทำอะไรเพื่อนชอบทำตามอะค่ะพอซื้อเพื่อนก็ซื้อตามหมดเลยนะแม่ค้ายิ้มเลยเกือบ20คนนะคะเนี่ยเอาวันเนี้ยก็ซื้อเพื่อนก็ซื้อทุกคนก็ซื้อแย่งกันจ่ายเงินแย่งกันหยิบของแย่งกันอะไรสารพัดเลยก็ได้ไปคนละอันทุกคนเลยพอเดินพ้นจากร้านนั้นมาเนี่ยปรากฏว่า เพื่อนก็เลยเอามาให้เราด้วยอันนึงเอาหนูชื่อเล่นโยมชื่อเล่นชื่อหนูเอาหนูเอาพวงกุญแจของหนูไปอะไรเงี้ยของแกไปพูดแกชั้นๆอะไรเงี้ยทีนี้ก็ปรากฏว่าเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยของเราอยู่นี่ต่างคนต่างหยิบมาให้กันน่ะเหมือนคิดเนรฝากของกันน่ะเราหยิบของเรามาเขาก็หยิบมาให้เราด้วยค่ะกลายเป็น2อันเพื่อนก็เฮกันใหญ่เลยดีใจได้กำไรจ่ายเงินไปอันเดียวได้2อันอันเนี้ยเฮ้ยดีเห็นไหมล่ะได้แล้วอันนึงได้ฟรีอันนึงตัวเองก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ตอนนั้นนะคะอายุ16ไม่ได้แล้วเขาจะกำไรที่ไหนล่ะ10อันที่ขายเนี่ยกำไรอันนี้แหละกำไรอันนี้แหละที่เราเอามาเนี่ยกำไรของเขาไม่ได้อย่าไปเอาบอกกับเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าโง่ดิเดินไปตั้งไกลแล้วเขาไม่รู้แล้วว่าเป็นเราเอามาอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยืนยันว่าจะเอาอันนี้เป็นเนนเอาไหมเอาไหมเลยมาแล้วอะทำยังไงเป็นเนนทำยังไงครับเอาเป็นไม่ชีเอาไหมเอาตัวเองก็เลยบอกเฮ้ยไม่เอาไม่ได้เพื่อนบอกเอ้ยโง่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันของพวกนี้มันต้องใช้ใจที่เข้มแข็งนะคะตัวเองบอกเอาอย่างงี้ละกันทุกคนเดินนำหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวจะเดินกลับไปคนเดียวจะเอาไปคืนเขาจะเอาไอ้วงกุญแจอันเนี้ยไปคืนแม่ค้า
แล้วเดี๋ยวเดินไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวเพราะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรใครอยู่แล้วค่ะไปไหนคนเดียวทําอะไรไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวอะไรใครอยู่ละพอเราเดินกลับปุ๊บมาตามมีขบวนเลยค่ะลูกเป็ดพอเรากลับหลังหันไอ้เพื่อนก็เดินตามมาเป็นขบวนเลยค่ะตามมาด้วยไปคืนน่ะป้าให้เกินมาอันนึงเอามาคืนป้าก็ขอบคุณใหญ่เลยโอ้ยรู้ดีมากเลยวันนี้เพื่อนก็ตามมาทีนี้ที่เล่าเรื่องนี้เพราะอะไรมีวันนึงพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ปีเดียวกันละค่ะห่างกันไม่เท่าไหร่ที่บ้านเพื่อนจัดงานปีใหม่ทำเค้กอะค่ะสั่งเค้ก20ปอนด์อะอันละ20อันนึงอะหนัก20ปอนด์อันบล่มเลยจัดงานปีใหม่พ่อแม่เขาใจดีเขาก็จัดงานให้กับลูกปรากฏว่าของเพื่อนหายอะแล้วบ้านเขารวยด้วยนะของก็หายของที่หายเนี่ยไม่ได้อะไรเลยค่ะที่คาดผมแต่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่คาดผมก็หายและไอ้ที่หายดันเหมือนของเราด้วยนะไอ้ที่เราใส่ที่หัวเราเนี่ยค่ะใส่มาเนี่ยเหมือนกันเลยที่คาดผมเพื่อนก็โวยวายใหญ่เลยทุกคนก็แบบแล้วเราก็ฐานะไม่ได้รวยด้วยนะคะคนอื่นรวยกว่าเขาก็บอกว่านี่ไงเขาบอกว่าเอาของหายนี่ไงไม่ใช่คนนี้เหรอเนี่ยคาดหัวอยู่เนี่ยเพื่อนคนที่ของหายบอกว่าไม่มีทางคนเนี้ยหนูเนี่ยคัดออกไปก่อนเลยคัดออกไปก่อนเลยแล้วของที่ใส่อยู่เนี่ยเขามั่นใจว่าไม่ใช่ของเขาเพราะว่าเท่าที่เห็นนิสัยของเรามาตลอดเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเราขโมยเลยแล้วตอนนั้นไปสวนจตุจักรด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังเดินเอาไปคืนคำเนี้ยค่ะที่ทำให้รู้สึกว่าคำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยพอพฤติกรรมของเราที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะมันทำกลายเป็นอุปนิสัยของเรามันกลายเป็นบุคลิกของเราเนี่ยเราเลยถูกคัดออกเป็นคนแรกในกลุ่มของผู้ที่ขโมยรอดค่ะกลายเป็นไม่มีมลทินแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยขโมยมาก่อนกลับกันทีนี้มีคนของหายเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ขโมยนะคะเราจะถูกตั้งสมมติฐานเป็นคนแรกว่าคนนี้แหละคือคนขโมยแล้วเราก็จะเสียใจง่ายตัวเองเคยให้กำลังใจเด็กหลายคนที่เป็นคนขโมยเก่งหรือมีปัญหาทำอะไรผิดๆอย่างเงี้ยพอมีถูกคนสงสัยเนี่ยเราอย่าไปโกรธคนที่สงสัยเราว่าเราทำผิดเราต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำมาไว้ในอดีตเนี่ยมันไปสร้างความคิดอย่างนี้ให้กับเขาเราต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันทำสำเร็จเราต้องไม่เอาคำพูดของคนอื่นที่เขาดูถูกเราเนี่ยมาเป็นเหตุในการทำความชั่วต่อไปปกติเนี่ยพอเราจะทำความชั่วต่อเนี่ยเราก็จะโทษคนอื่นไงคนนี้ไม่เชื่อเราคนนั้นไม่เชื่อเราแต่ความจริงเนี่ยการที่คนเราจะทำความชั่วต่อได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากหัวใจของเราเองต่างหากที่มันแพ้กิเลสในตัวเองแต่เรามักจะเอาคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุในการที่จะทำความไม่ดีอ้างให้เหตุผลให้การทำความชั่วของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ของเราเกิดมาทุกคนเนี่ยทุกคนเกิดมาเป็นไปตามกรรมไม่ว่าเหตุผลใครจะทำให้เราเป็นคนชั่วหรือใครจะทำให้เราเป็นคนดีสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ทำให้เราเนี่ยบีบบังคับให้เราเนี่ยต้องทำความชั่วเขาก็จะได้รับกรรมของเขาเองหรือคนที่สนับสนุนให้เราเป็นคนดีเขาก็จะได้บุญของเขาเองแต่ส่วนที่เราทำความชั่วเนี่ยเราก็จะต้องได้รับกรรมของเราเองอย่างยกตัวอย่างเช่นมีสมมุติว่าแม่ชีกัญญามาบอกกับอาจารย์ธรรมวลีว่าเนนภูผาทำไม่ดีมันต้องคิ้วขมวดล่ะเรื่องสมมุติเนนภูผาสมมุติยิ้มมั่งก็ได้หน้าอารมณ์เดียวเลยแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าแม่ชีมาบอกว่าเนรภูผาเนี่ยทำไม่ดีทั้งที่ครูฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยครูไม่ได้ถามเนรภูผาเลยสักคำหนึ่งว่ามันไม่ดียังไงครูก็ลงโทษเนรภูผาเลยเนรภูผาแม่ชีกัญญาบอกแบบนี้เนรภูผาไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นตัดโอกาสเนรภูผาทั้งหมดเลยที่ควรจะได้ออกไปโดยที่ครูเนี่ยไม่ถามเนรภูผาเลยแล้วเนรภูผาก็เลยเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับถามว่าไม่ชีกัญญาบาปไหมครูบาปไหมครูจะไปโทษว่าไม่ชีกัญญาบาปไม่ได้
โง่เองการตัดสินใจฟังคนอื่นแล้วทำต่อสิ่งนั้นเนี่ยมันคือความฉลาดหรือความไม่ฉลาดของเราคนที่เขาบอกเนี่ยเขามีเจตนาไม่ดีเขาบอกผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็เป็นกรรมของเขาอันนึงแต่คนที่ฟังแล้วไม่ใช่เหตุผลทำให้คนอื่นต้องเสียผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสติปัญญาของเจ้าของเองเราจะไปโทษคนอื่นเลยว่าเขาผิดเขามาบอกเราแล้วเราไปซัดทอดว่าเขาบอกแบบนี้ไม่ได้คือคนที่โทษคนอื่นว่าคนนั้นบอกคนนี้บอกเนี่ยนั่นคือคนที่ไม่มีสติปัญญาคนมีสติปัญญาเนี่ยถ้าเราบอกว่าคนอื่นเขาเป็นคนบอกให้เราทำเนี่ยก็แสดงว่าปัญญาเราน้อยใช่ไหมคะหลวงพ่อหลวงพี่ไปเชื่อเขาเองอะพอผิดแล้วก็ยังไม่มีสปิริตในการรับความผิดของตัวเองอีกว่าเอ้ยปัญญาฉันน้อยเองเนี่ยฉันไปเชื่อเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะคือมันจะมีชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างไรเนี่ยก็เป็นไปตามกรรมแต่ทีนี้กรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะอยู่เหนือตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตควรให้เป็นอย่างไรในเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้อกุศลกรรมเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ในหนังสือพุทธธรรมอะค่ะบอกว่าชีวิตเนี่ยควรให้เป็นอย่างไรอันนี้คือตั้งเป้าหมายละตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างเช่นเนนเนี่ยง่ายๆเนี่ยเนนเอาแค่เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยว่าเราจะต้องทำตามกิจกรรมของวัดให้สำเร็จเป้าหมายคืออันนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันมาขัดต่อเป้าหมายอย่างเช่นเนนง่วงนอนเนนบอกเช้ามาเนนลุกไม่ไหวไม่อยากจะลุกเลยอุปสรรคของการที่เราลุกไม่ไหวคืออะไรเพราะเราง่วงใช่ไหมคะแล้วอะไรทำให้เราง่วงจะลุกไม่ไหวเพราะเรานอนดึกเพราะฉะนั้นอุปสรรคของการง่วงก็คือการนอนดึกนั่นเองก็ต้องจัดการตัดอุปสรรคทิ้งไปตัดไอ้ตัวที่มันเป็นทำให้เหตุเกิดอุปสรรคไปอันนี้แหละค่ะคือการรักษาจุดหมายถ้าเราต้องเรียนหนังสือเราต้องการเรียนหนังสือให้มันจบให้มันสำเร็จอาจจะเป็นปริญญาธรรม9ประโยคหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสูงขนาดนั้นเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องจี้ต้องวางจุดหมายใหญ่เอาไว้ก่อนแล้วเราก็มาซอยเป็นจุดหมายเล็กๆสำเร็จทีเล็กๆถ้าเนนบอกว่าเนนจะเรียนมหาวิทยาลัยจบเดี๋ยวจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเนนจะไปเป็นปริญญาธรรม9ประโยคแต่วันเนี้ยแค่รับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่วันยังไม่รอดเลยอะสมมติแล้วจะไปเรียนอะไรจบวะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาจุดหมายของตัวเองปัจจุบันได้เนี่ยมันไม่สามารถทำอย่างอื่นสำเร็จอะอันเนี้ยคือชีวิตนะคะชีวิตควรให้เป็นอย่างไรคือจุดหมายทุกคนต้องมีจุดหมายมันจะลอยไปลอยมาเขาเรียกว่าอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่าเป็นไปตามกรรมก็คือว่าอย่างที่เมื่อคืนเนี่ยเรียกว่ามีความประทับใจหลวงพ่อพระครูเกษมที่ท่านบรรยายเยอะมากท่านบอกว่าสติเนี่ยเป็นตัวกั้นสกัดอารมณ์กิเลสอะค่ะสมมุติว่าเรามีวิบากกรรมเนี่ยอย่างเช่นเรามีอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์โลภเรามีอารมณ์หลงเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะกั้นไอ้ที่เราต้องไหลไปตามอำนาจของกิเลสก็เพราะว่าเราขาดอะไรคะขาดสติความจริงมันไม่ได้ทุกข์ทรมานหรอกค่ะกิเลสเนี่ยมันทุกข์เพราะว่ามันสู้กับไอ้กิเลสในใจไม่ได้แล้วเราก็ไม่คิดจะสู้ด้วยนะเราคิดจะสู้กับกติกามากกว่าที่เราจะสู้กับกิเลสมันต้องเปลี่ยนจุดที่เราสู้อะค่ะถ้าศัตรูของเรากลายเป็นความดีซะแล้วเนี่ยเราคือคนอะไรอะถ้าศัตรูของเราคือการทำความดีอะใช่ไหมคะศัตรูของเรามันต้องเป็นสิ่งที่กั้นให้เราไม่ถึงจุดหมายเราตั้งใจอย่างเช่นเราตั้งใจทำให้พ่อแม่เรารักอะไรที่พ่อแม่เราไม่ชอบอ่ะก็แสดงว่านั่นน่ะคืออุปสรรคแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการความรักจากพ่อแม่สมมุติว่าเนนต้องการให้ครูรักอย่างเงี้ยแต่ว่าเนนไม่ได้ทำในสิ่งที่ครูชอบสักอย่างหนึ่งเนนจะได้ความรักไหมคะไม่มีทางมันไม่ตรงไงท่านบอกให้เราสร้างเหตุ
มันถึงจะได้รับผลเพราะฉะนั้นการตั้งจุดหมายที่ถูกต้องเนี่ยมันจึงเป็นการวางแผนชีวิตว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตควรเป็นอย่างไรเขาบอกให้ตั้งเอาไว้ที่สูงสุดเลยจุดหมายของความสุขมันก็คือจิตที่ไม่มีอกุศลแล้วคนที่จะเห็นอกุศลตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องมีสติอันดับแรกที่ต้องตั้งให้ได้ก็คือต้องให้มีสติทุกวันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือพุทธธรรมท่านพูดถึงพระนิพพานวิมุตติแต่ทีนี้เนี่ยชีวิตควรเป็นไปอย่างไรชีวิตควรเป็นไปอย่างไรเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของบุพนิมิตที่ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาทำให้เราเนี่ยเปิดทางเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสว่างแรกเคยได้ยินคำนี้ไหมก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีแสงทองมาก่อนแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่มาก่อนพระอาทิตย์คือถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเรามีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยก่อนที่เราจะเกิดปัญญาเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้ก่อนไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาเองได้โดยที่ไม่ได้พึ่งพากัลยาณมิตรแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยในชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่อย่าลืมนะคะว่าในชาติอื่นๆที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธองค์ก็ทรงเรียนรู้มาเหมือนกันจนบารมีของพระพุทธองค์เนี่ยเต็มในชาติอื่นๆแล้วจึงมาตรัสรู้เองในชาติที่ไม่ต้องมีใครสอนนะคะบุพนิมิตของปัญญาก็คือเขาเรียกว่าปรโตโคสะก็คือการได้ฟังนี่แหละค่ะอันเนี้ยถ้าเราไม่ฟังเราจะรู้ได้ไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีกับเราอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราอะไรควรอะไรเอาไว้อะไรควรคัดออกการฟังเนี่ยค่ะโยนิโสมนสิการการฟังแล้วการมีโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหตุแห่งปัญญาพอเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสนะคะคำว่ากิเลสเนี่ยบางทีเราฟังเหมือนกับไก่นะคะถามว่าวันนี้เราโกรธใครไหมวันนี้เราหงุดหงิดไหมวันนี้เราโลภอยากจะได้อะไรจนใจของเราเป็นทุกข์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีพวกนี้อยู่ก็แสดงว่านั่นแหละค่ะเราขาดปัญญาที่จะเท่าทันอารมณ์นั้นความจริงแล้วเนี่ยรูปกับนามเองเนี่ยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายไปกว่านั้นแต่เพราะเราเองไม่ทันกิเลสในใจตัวเองมันถึงมีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่ไม่มีปัญญาแต่พอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าพอมีคนฟังปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกด่าหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นพื้นฐานปกติเองค่ะมันเป็นเหตุผลในพุทธศาสนาอย่างโยมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโยมจะมีปัญญาตลอดนะคะพระคุณเจ้าโยมก็จะเห็นว่าตอนไหนที่โยมทุกข์ขึ้นมาก็เฮ้ยปัญญาหายพอโยมรู้ปัญญาโยมหายโยมทำยังไงรู้ป่ะคะตั้งสติพอปัญญามันหายมันเริ่มทุกข์มันเริ่มไม่สบายใจอย่างเงี้ยก็ตั้งสติค่ะตั้งสติครั้งแรกแรกๆก็ไปดูชาวบ้านก่อนใครทำเราเดือดร้อนเกลียดคนนั้นเลยค่ะพอตั้งสตินานๆเข้าเริ่มกลับมาดูเฮ้ยใจของเราต่างหากพอใจของเรามันดับคนที่ทำให้เราเดือดร้อนทั้งหมดก็ไม่มีความหมายทุกคนต้องใช้กรรมของตัวเองอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเราก็เลยจบอันนี้แหละค่ะชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรอันดับแรกต้องคบกัลยาณมิตรถ้าเราไปคบคนไม่ดีนะคะยุทำเรื่องเสียๆหายๆเนี่ยมันยุขึ้นกับกิเลสเนี่ยเพราะว่าเราเกิดมาในกิเลสเรามันเยอะมากกว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยตอนที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นกุศลก็จริงแต่พอเกิดมาแล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้มีสติตลอดเวลามันสามารถที่จะตรงมันตกลงสู่ที่ต่ำได้ตลอดเวลาเลยมันไหลลงตลอดเวลาขณะไหนก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยมันไม่มีสติขณะนั้นก็คือเป็นโมหะโมหะเนี่ยมันเป็นฐานที่พร้อมที่จะรับอกุศลพอเรามีคนมายุเราทำความชั่วเนี่ยเราจะสังเกตไหมคะอย่างเช่นยุให้โกรธเนี่ยง่ายมากเลยแต่ยุให้มีสติบางทีขัดใจนะ
ดีอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวเรื่องอย่างที่พูดถึงเรื่องการใช้สื่อเนี่ยค่ะโยมมีปัญหาเรื่องของการใช้สื่อมาตลอดเพราะว่าเราไม่สามารถคัดคนฟังได้เราก็อยากจะในครั้งทุกครั้งที่พูดธรรมะเนี่ยค่ะเจตนาในการพูดเนี่ยมันคือเจตนาที่ดีแล้วต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดสติปัญญาต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดธรรมะมีความเข้าใจในธรรมะในกลุ่มเดียวกันแต่คนนอกกลุ่มที่มันไม่ได้กลุ่มเดียวกันมาฟังด้วยอ่ะบางทีก็เกิดปฏิฆะกันเกิดอะไรกันมันเขาไม่ได้ตัดเราออกอย่างตัวโยมเองเนี่ยถ้าโยมรู้สึกว่าโยมไปรับรู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยโยมไม่สบายใจเนี่ยโยมก็จะตัดออกไม่เอามาให้ใจตัวเองเนี่ยเสียเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเหลือเยอะแยะที่จะต้องไปนั่งจับผิดใครไปนั่งต่อว่าใครอะไรขนาดนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยเราก็ตัดทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยบารมีเราพออะไรที่มันไม่ใช่แล้วเราสามารถที่จะดูใจของเราในขณะที่กระทบได้บารมีเราก็เกิดเร็วมันอยู่ที่ว่าเราไหวขนาดไหนถ้าเราไหวเราก็อยู่กับตรงนั้นล่ะค่ะเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นกรรมของเราสิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรรมของเราแล้วทีนี้เนี่ยอย่างที่ในหนังสือพุทธธรรมท่านให้เราตั้งจุดหมายอ่ะไม่ว่าเราจะเจอสิ่งที่มันมาท้าทายหรือสิ่งที่มันมาทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไขว้เขวขนาดไหนเนี่ยให้เราเอาหัวใจของเราเนี่ยเกาะจุดหมายไว้ต้องไม่หลงจุดหมายว่าจุดหมายของเราเนี่ยคือรักษาใจให้เป็นกุศลสมมติว่าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบางทีหลายคนจะเป็นตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงพอมีใครมาขวางทางโกรธไอ้คนที่ฝางทางว่าเขาเป็นมารมั่งอะไรมั่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการผ่านจุดหมายอะมันเป็นเพียงแค่เส้นทางของการเดินผ่านไปสู่จุดหมายเฉยๆแต่เรากลับแพ้แล้วอะแค่มารโผล่หน้ามานิดนึงเราก็ถอยซะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรมันโผล่เข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราผูกจุดหมายเอาไว้ได้เราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยขณะเนี้ยไอ้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะไปยังไงต่อที่จะผ่านไอ้จุดหมายอันเนี้ยไอ้ผ่านไอ้อุปสรรคอันนี้ไปให้ได้ถ้าเรารักษาจุดหมายเราจะสนุกอะถ้าเรารักษาจุดหมายเอาไว้ได้เนี่ยชีวิตมันจะสนุกไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาขนาดไหนก็แล้วแต่มันเหมือนกับเราได้ลองที่จะใช้สติลองที่จะใช้ปัญญาลองที่จะฝึกฝนแล้วมันก็จะมีความภูมิใจถ้าเราผ่านมันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้ลองคิดดูสิคะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราอดทนอีกสักนิดนึงเราไม่ด่าคนนี้เราไม่ว่าคนนี้เนี่ยเราจะไม่เสียใจถึงวันนี้เลยในฐานะที่โยมได้อยู่กับวัดอยู่กับคนมาตลอดหลายคนที่เข้ามาคุยกันเขาจะมีความทุกข์ค่ะเพราะว่าเขาแพ้กิเลสวันนั้นไม่น่าด่าลูกไปเลยคำนั้นวันนั้นไม่น่าว่าคนนี้แบบนี้เลยมันจะทุกข์ค่ะแต่ไม่มีคนที่ชนะกิเลสในใจตัวเองคนไหนกลับมาบ่นสักคนหนึ่งผ่านอุปสรรคสังเกตไหมคะเราไปฟัง MLM เราไปฟังคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาเล่าเรื่องความลำบากของเขาอย่างภูมิใจคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมักจะเล่าเรื่องราวของความลำบากของตัวเองอะอย่างภาคภูมิใจทุกคนฉันผ่านตรงนั้นมาได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอย่างนี้แต่คนที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสอะมีแต่เสียใจทุกคนค่ะอันนี้แหละค่ะคือเหตุผลที่เราจะต้องรักษาจุดหมายเอาไว้ไม่รู้ว่านาฬิกากี่โมงแล้วคะโยมก็พูดไปเรื่อยพี่ดอนตรงนาฬิกาพอดีโยมไม่เห็นกี่โมงแล้วแม่ชีกี่โมงแล้วคะ9โมงแล้วขอโทษทีนะคะพูดเลยเวลาค่ะก็วันนี้ก็ถึงตรงที่ว่าชีวิตควรอยู่อย่างไรนะคะควรอยู่อย่างมีกัลยาณมิตรควรอยู่อย่างฟังในสิ่งที่ดีนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ